ช่อง YouTube วิถีคนชลินกับไกด์แพทที่นี่ช่อง YouTube วิถีคนชลินกับไกด์แพทคลิปนี้เป็นการถ่ายทำผ้าไหมที่ตัดสำเร็จพร้อมใส่นะคะเป็นลายนาคีนำมาให้ชมค่ะเพื่อความเพลิดเพลินใจบางท่านคิดเครียดเนาะน้องแพทก็พยายามนำผ้าไหมมาให้ชมไม่ซื้อไม่ว่าการสำหรับลายนาคีทอ6ตะกอลายเม็ดพริกไทยนะคะผืนนี้สวยมากๆเลยถ้าสนใจทักแชทส่วนตัวนะคะเพราะว่าผ้าไหมแต่ละผืนเนี่ยมูลค่าของการซื้อขายในเรื่องของผ้าไหม1ผืนเนี่ยอยู่ที่ว่าทอยกดอกนะคะ6ตะกอกับทอ3ตะกอราคาก็แตกต่างกันนี่ให้ชมนะคะสำหรับผ้าไหมที่นุ่งแบบตะขอแบบนี้เลยนี่ค่ะก็คือสามารถเปลี่ยนตะขอได้แต่32จนถึง38ค่ะนำมาให้ชมสำหรับผืนนี้เลยนะคะถือว่าใช้ผ้าไหมได้คุ้มขนาด1คูณ2เมตรเนี่ยไม่ทิ้งเลยค่ะเก็บรวบรัดไว้หมดเลยและที่สำคัญก็คือแม็กคนที่ช่างทอช่างติดนิสัยช่างทอช่างตัดผ้าไหมเนี่ยเขาอัดกาวสำหรับผืนนี้เพื่อให้ท่านสวมใส่ไปเลยนะคะบางท่านไม่สะดวกซื้อผ้าไหมไปแล้วจะหาร้านตัดไม่ได้ไกด์แพทย์ก็พยายามมีทางเลือกคือหาผ้าไหมที่ตัดสำเร็จแล้วเขาก็ต้องบวกค่าตัดไปแล้วก็ค่าผลของการทำงานเป็นเรื่องปกติเนาะไม่ซื้อไม่ว่ากันไกด์แพทย์ให้ชมค่ะนี่ลายเม็ดพริกไทยสีเป็นออกเหมือนกับอะไรนะสีหัวเป็ดนะคะนี่ค่ะสีจริงมันแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลย้อมสีเคมียกดอกลายมิดพริกไทยค่ะสวยไหมคะชมกันเลยจ้ะชมแล้วรีบตัดสินใจเลยค่ะเดี๋ยวจะมีคนโทรมาแล้วไม่ทันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องใต้คลิปนี้ YouTube นะคะแล้วก็กดถูกใจเป็นกำลังใจในการตัดต่อด้วยและที่สำคัญค่ะช้อปปิ้งไวๆรีบโทรมาแล้วท่านจะได้ของที่ท่านชอบนะคะช้าอาจจะมีเพื่อนเลือกก่อนค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ